สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งนึงกับ MT Minecraft ค่ะวันนี้เราอยู่กันใน Minecraft Ultra Hardcore Mode ค่ะในความยากที่เราจะมีเพียงแค่ชีวิตเดียวเนาะในวันนี้ค่ะเราได้ AFK Farm ตกปลาจนเบ็ดตกปลาของเราค่ะพังไปแล้ว1อันแล้วก็สภาพที่ย่ำแย่อีก1อันค่ะเราก็คิดว่าโอเคขนาดนี้น่าจะใช้ได้และเดี๋ยวเราต้องลงไปเช็คดูค่ะว่าเราจะได้อะไรมาบ้างสิ่งที่เราอยากได้ก็คือเบ็ดตกปลาที่มีเมนดิ้งนั่นเองค่ะเพราะว่าเบ็ดตกปลาที่เราใช้อยู่เนี่ยมันเป็นเบ็ดตกปลาค่ะที่ยังไม่มีเมนดิ้งอ่ะแล้วเจ้าตัวที่มีรัวของเราค่ะก็พังไปแล้ว FK ทิ้งไว้ค่ะจนเขาพังไปแล้วโอ้นี่ไงได้เบ็ดตกปลาที่มีเอนชานเมนดิ้งมาด้วยค่ะดีมากๆเลยอุ๊ยขอบคุณสมบัติเอนชานก็มีนะเนี่ยได้อะไรมาบ้างเอ่ยกันตกจากที่สูงดีมากๆกันไฟอุ้ยอยากได้ค่ะแล้วมีอันเบรกกิ้งมาด้วยยอดเยี่ยมกระเทียมดองแล้วก็โอ้นี่ก็มีเมนดิ้งเหมือนกันค่ะเบ็ดตกปลาตัวนี้เป็นอันเบรกกิ้งเนาะโอเคถ้าเป็นแบบนี้ค่ะถ้าเราได้เบ็ดตกปลาที่มีเมนดิ้งมาน่ะข้อดีของเมนดิ้งก็คือการที่สามารถที่จะซ่อมแซมตัวเองได้ค่ะนั่นหมายความว่าเราสามารถเอฟเคนานเท่าไหร่ก็ได้และส่วนเบ็ดตกปลาที่มีคำสาปนี่ค่ะก็ไม่ต้องห่วงอะไรคำสาป Curse of Finishing ค่ะเป็นคำสาปที่ตายแล้วของจะตกแล้วก็หายไปนั่นเองเอาง่ายๆถ้าเราไม่ตายใช่ไหมของก็จะไม่ตกจากตัวค่ะแล้วก็จะไม่หายไปนั่นเองก็เป็นคำสาปที่ตราบใดที่เราไม่ตายก็ไม่ต้องห่วงเนาะโอเคใช้17กับ21เลเวลตีใส่มาเลยไหมคะไม่สิเราต้องใส่เบ็ดนี้21เลเวลโอเคอันนี้ก็เป็น21เลเวลเหมือนกันค่ะเราก็จะได้เบ็ดตกปลาที่มีเมนดิ้งมีรัวหรือว่าเย้ายวนใจค่ะขั้น2แล้วก็ลักเอาประสีขั้น3แล้วก็อันเบรกกิ้งขั้น3เนาะแปลว่ายังไม่ใช่ขั้นสูงสุดค่ะเพราะว่ารัวเนี้ยขั้นสูงสุดที่ทำได้ก็คือขั้น3นั่นเองได้มาแล้วเบ็ดตกปลาที่ดีขึ้นกว่าเดิมมาดูสิมีค่ะพอเรามีเบ็ดตกปลาที่มีเมนดิ้งแล้วค่ะเวลาที่เราจะ AFK เนาะแนะนำค่ะให้ถอดชุดเกราะออกให้หมดเพราะว่าเบ็ดตกปลาที่มีเมนดิ้งค่ะเราจะต้องมั่นใจว่าเขาจะได้ EP เข้ามาที่เบ็ดตกปลาเรื่อยๆเพื่อที่จะเอามาซ่อมแซมเบ็ดตกปลาไม่ให้พังนั่นเองค่ะพูดง่ายๆว่าถ้าเรา AFK แบบธรรมดาโดยใช้เบ็ดตกปลาที่ยังไม่มีเมนดิ้งเนี่ยเราก็ใส่ชุดเกราะ AFK ก็ได้ค่ะแต่ถ้าได้เบ็ดตกปลาที่มีเมนดิ้งแล้วล่ะก็ถอดชุดเกราะ FK ดีกว่าจะได้แบบมั่นใจชัวร์ค่ะว่าจะได้อีกทีเนาะเข้ามาเพื่อซ่อมแซมเบ็ดตกปลาเรื่อยๆค่ะทีนี้เบ็ดตกปลาก็จะได้ไม่พังนั่นเองเพราะว่าในบางทีค่ะถ้าในอนาคตอ่ะชุดเกราะของเรามีเมนดิ้งอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอีกทีก็จะไปซ่อมแซมชุดเกราะก่อนค่ะแล้ว EP ก็อาจจะไม่เข้ามาในเบ็ดตกปลาเท่าที่ควรเนาะดังนั้นก็ถอดเสื้อผ้าแล้วก็ FK ฟาร์มตกปลาเป็นอะไรที่ดีกว่าค่ะนั่นเองเราจะมาลอง FK ฟาร์มตกปลาดู1คืนค่ะว่าเราจะได้ของดีแค่ไหนนั่นเองเปิดเครื่องทิ้งไว้แล้วก็ไปนอนค่ะตอนนี้9ชั่วโมงผ่านไปเรียบร้อยแล้วโอ้โหมีปลาเข้ามาอยู่ในตัวด้วยโอเคออกไปนี่ค่ะสังเกตว่าเป็ดที่มีเมนดิ้งค่ะมันสามารถที่จะซ่อมตัวเองได้เมื่อได้รับ FP เนาะขนาดเรา FK ไปแล้วตั้ง9ชั่วโมง10ชั่วโมงเนี่ยเขายังไม่พังเลยค่ะแต่ว่าอันนี้เป็นเบ็ดที่ยังไม่ใช่เบ็ดสูงสุดเนาะเราจะต้องไปเอนชานรัวเพิ่มค่ะเพราะว่าถ้าเราเอนชานรัวเพิ่มหรือว่าเย้ายวนเนี่ยมันจะทำให้พวกปลาค่ะมากินเบ็ดบ่อยขึ้นนั่นเองโอ้ว้าวเต็มโอ้ยโอ้เต็ม3ลังค่ะคือเบ็ดมันยังไม่ใช่ขั้นสูงสุดไงก็ได้ประมาณสัก3ลังนี้ก็ถือว่าเยอะแล้วค่ะมาดูสิอย่างแรกสุดคัดเอานี่ค่ะสมุดเอนชานทั้งหมดเนาะออกมาเลยเอาสมุดเอนชานออกมาก่อนโอเคแล้วดูด้วยว่าในฮอปเปอร์มีไหมไม่มีหมดเรียบร้อยค่ะสมุดเอนชานของเราไว้ในนี้ดีกว่าเมื่อกี้เห็นเมนดิ้งอยู่แว๊บๆถ้าเสียงแหบนี้ต้องขออภัยค่ะพอดีเพิ่งตื่นมาเนาะเรามาอัดคลิปเลย
มาดูสิมีอะไรบ้างเอ่ยเมื่อกี้เหมือนเห็นเมนดิ้งประมาณ2เล่มนะเห็นแวบๆค่ะแต่ได้มาหรือเปล่าไม่แน่ใจหรือว่าเราจะตาฝาดนี่ไงเมนดิ้งเห็นแวบๆเหมือนกันใช่ไหมอย่าบอกนะเล่มเดียวเห็นประมาณ2เล่มนะอ๋อได้มาเล่มเดียวจริงๆด้วยค่ะได้มาแล้วทีนี้ค่ะเดี๋ยวเราลงมาคัดแยกสมุดเอ็นชานต์กันก่อนเนาะคัดแยกเรียบร้อยค่ะสิ่งที่ได้มาก็มีเมนดิ้ง1ตัวแล้วก็มีอันเบรกกิ้งค่ะ2แล้วก็เอ็นชานต์เนาะที่เราสามารถใส่ได้กับชุดกรอกค่ะอีกจำนวนหนึ่งแล้วก็เอ็นชานต์ที่เราสามารถใส่ได้กับพิกแอคค่ะแล้วก็พวกดาบก็อยู่อีกจำนวนหนึ่งตรงนี้โอเคสิ่งที่เราต้องสนใจคือเอ็นชานต์ที่จะใส่ชุดกรอกใช่ไหมมาเลยค่ะกันไฟใช่ไหมยังไม่ได้ใส่ในตัวนี้ค่ะกันแรงระเบิดด้วย protection ทั่วไปเหรอกับกันแรงระเบิดมีแล้วทีนี้ก็เหลือแค่กันไฟกับกันลูกธนูนี่ค่ะอันนี้แหละเนาะกันไฟขั้น3แต่โปรเจคทายโปรเจคชันมันขั้นต่ำมากเลยอันนี้คือการลูกธนูค่ะแต่ว่าด้านนี้เป็นการไฟโอเคมาสิ7เลเวลเพื่อเปลี่ยนการไฟขั้น3เป็นการไฟขั้น4ซึ่งเป็นขั้นสูงสุดโอเคกับการลูกธนูเอาเลยค่ะถ้าเราใส่ไปใช่ไหมเราจะได้อะไรนี้คือกันลูกธนูค่ะโอเคก็จะได้กันลูกธนูเพิ่มมาแล้วก็จะได้กันไฟเพิ่มมาด้วยจากไฟโปรเทคชั่นขั้น1ค่ะก็จะเป็นไฟโปรเทคชั่นขั้น4ขั้นสูงสุดปะเรียบร้อยทีนี้ก็เหลือกันลูกธนูอีก1ใช่ไหมจะให้อะไรดีกันลูกธนูอีกหนึ่งนี้ยังเก็บไว้ดีกว่าค่ะเก็บไว้ก่อนเนาะ Unbreaking มา1ตัวแล้วก็ Mending อ่ะนี่เลยค่ะปึ๊บ1 2 3 4 5 6จัดไปตอนนี้ค่ะกางเกงที่เราได้มาก็คือกางเกงขั้นสูงสุดแล้วเราไม่รวมสะท้อนเนาะเพราะว่าปกติเราจะไม่เอ็นชานสะท้อนค่ะดังนั้นขั้นสูงสุดของเราก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะโดยที่ไม่ได้เอ็นชานแบบสะท้อนเพราะว่าการเอ็นชานสะท้อนค่ะมันมีข้อเสียมีครั้งหนึ่งค่ะเราเคยใช้เกราะสะท้อนเนี่ยทีนี้พอเราจะไปฆ่าเจ้าซอมบี้น้ำที่ถือไทรเดนค่ะที่เกิดตามธรรมชาติปรากฏค่ะเขายิงไทรเดนใส่เราแล้วเขาตายเพราะเขาตายใช่ไหมดาบที่มีลูติ้งค่ะหรือว่าเพิ่มโอกาสในการดรอปไทรเดนเนี่ยมันก็ไม่ได้ทำงานเนาะเพราะว่าเขาปาไทรเดนใส่เราแล้วเขาตายก็เลยทำให้เราไม่ได้ไทรเดนนั่นเองค่ะดังนั้นตั้งแต่นั้นมาเราก็ปฏิทานกับตัวเองว่าเราจะไม่ใส่เกราะสะท้อนเด็ดขาดเพราะว่าอำนาจของรูทติ้งไม่ทำงานน่ะใช่ไหมก็ไม่ดีเท่าไหร่ค่ะโอเคโอ้โหสุดยอดมากทีนี้ก็เหลือแค่เสื้อเหลือหมวกเหลือรองเท้าเนาะ15เลเวลนี้เราจะไปทำอะไรเอ่ยเราจะเอาไปทำให้เป็ดตกปลาของเราค่ะเป็นขั้นสูงสุดเราต้องการลัวขั้น2มีไหมต้องมีอยู่แล้วสินะแน่นอนค่ะลัวกับติดเมนดิ้งไม่เอาแต่หยิบมาก่อนพอเป็ดตกปลายังไม่เป็นขั้นสูงสุดใช่ไหมก็ทำให้เราแบบตกปลาได้ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรค่ะปกติมันต้องได้เยอะกว่านี้ควรที่จะได้ประมาณสัก5ลังแล้วแต่นี้คือเป็ดตกปลายังไม่แบบเย้ายวนใจเต็มที่ไงเพราะมันยังแบบไม่เย้ายวนใจปลาให้มากัดเบ็ดอะไรอย่างนี้ค่ะก็เลยได้ปลาน้อยนั่นเอง23เลเวล39เลเวลเราต้องการ23เลเวลค่ะตอนนี้เรามีแค่15เลเวลเท่านั้นเองโอเคไม่เป็นไรค่ะไหนๆวันนี้เนาะเราก็ได้ปลามาแล้วจำนวนหนึ่งถ้าเช่นนั้นค่ะเราจะต้องไปจับแมวกันหน่อยดีกว่าว้าวตอนนี้ตอนเช้าเหรอเราออกจากที่พักตอนนี้ยังไม่ได้นะถ้าเราออกไปแล้วเจอตอนคืนนี้ค่ะอันนี้กำลังจะเช้าหรือว่ากำลังจะมืดกำลังจะเช้าอุ้ยถ้าอย่างนั้นสบายค่ะเพราะว่าอะไรคือเรา FK ฟาร์มตกปลามา9ชั่วโมงค่ะมืดเมื่อไหร่แฟนทอมมาแน่นอนดังนั้นก็
เรามาระวังไฟนิดนึงนะถ้าจะตอนคืนค่ะแต่โชคดีนี้แบบเพิ่งเช้าป้อดีมากๆไปจับแมวกันดีกว่าแมวที่เราจะจับในที่นี้เป็นแมวที่เป็นแมวค่ะแมวที่เป็นแคทไม่ใช่แมวที่เป็นออกซิลอตเนาะใน Minecraft 1.14 มีแมวที่เพิ่มเข้ามาใช่ไหมเป็นแมวบ้านค่ะดีมากๆเลยแต่หมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านร้างไปแล้วนะจะมีแมวหรือหลักการเกิดของแมวค่ะเขาจะเกิดแบบรอบๆหมู่บ้านวิลเลจเจอร์เนาะแต่ทีนี้หมู่บ้านนี้ไม่มีวิลเลจเจอร์แล้วนะจะมีแมวหรืออาจจะไม่มีแมวค่ะเป็นไปได้ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปลองดูในหมู่บ้านที่มีชาวบ้านอยู่แล้วกันเพราะว่าหมู่บ้านนี้มันไม่มีชาวบ้านอยู่แล้วเนาะแล้วไอ้ยังเอ่ยยังไม่ได้ค่ะยังดื้ออยู่เรากำลังปราบพยศล่อเขาเรียกมาได้ไหม คือถ้าเราขี่ตรงนี้ค่ะเราก็จะต้องเรียกมันว่าเรากำลังปราบพยศล่อแต่ถ้าเราขี่เจ้าตัวนี้ค่ะเนี่ยเราก็ต้องบอกว่าเรากำลังขี่ลาถ้าเราขี่เจ้าตัวนี้เราก็ต้องบอกว่าเรากำลังขี่ม้าขอเรียกรวมๆว่าม้าได้หรือเปล่าเดี๋ยวนะดูก่อนอุ๊ยเต็มเลยเอ้ยลืมไปไงว่า AFK ตั้ง9ชั่วโมงมันต้องเต็มอยู่แล้วนานไม่เป็นไรค่ะลืมเพิ่มรังอ่ะเนาะก่อนที่จะ AFK อุ๊ยเสียดายเบอร์รี่ค่ะน่าจะแบบหายไปเยอะแน่นอนเลยอ่ะแต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรมาทำนี้เลยดีกว่าหมู่บ้านวิลเลจเจอร์1หมู่บ้านอยู่ตรงนู้นค่ะเราจำได้นั่นเองมาถึงแล้วค่ะหมู่บ้านนี้อุ๊ยนั่นไงแมว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 เราถือปลานะแมวนี่มาแล้วค่ะแมวที่เป็นแมวสวัสดีแมวเห็นนะเมียวเห็นไหมเขาร้องอ่ะนี่ได้มา1ตัวแล้วค่ะแมวสีดำซะด้วยตาสีทองตาสีเหลืองนั่นแหละน่ารักมาๆๆแมวมีลักษณะเหมือนหมาค่ะในแง่ที่เขาสามารถที่จะเทเลพอร์ตตามเราได้เนาะเมื่อเราเดินไปไกลๆค่ะแต่ข้อหนึ่งที่ทำให้แมวต่างจากหมาก็คือปกติค่ะหมามันจะไม่ดีสปอนใช่ไหมก็คือหมาในธรรมชาติค่ะจะไม่ดีสปอนนั่นเองแต่แมวที่เป็นแมวตามธรรมชาตินี้ค่ะมีโอกาสที่จะดีสปอนดังนั้นเราจำเป็นที่จะต้องจับค่ะเพื่อให้เป็นแบบแมวบ้านก่อนพอเป็นแมวที่เราจับแล้วเนี่ยเขาก็จะไม่ดีสปอนหายไปนั่นเองได้มา1ตัวแล้วสินะโอเคนายอยู่ตรงนั้นแหละเดี๋ยวเราจะหาลูกพี่ลูกน้องให้เพิ่มอีกสัก1ตัวหมู่บ้านนี้ค่ะมีแมวอีกตัวหนึ่งไหมนะแมวอยู่ไหนเอ่ยโอ้โหไหนเมื่อกี้ได้ยินเสียงเมียวอาจจะเป็นแมวตัวที่เราจับแล้วก็ได้ค่ะทำไมเสียงมันแบบใกล้หูมากเอ้ยนั่นอะไรนี่มีแมวต้องมีโอค่ะมาเดี๋ยวเราถือปลานะตัวเองช่วยสนใจเราหน่อยนี่มาแล้วค่ะสีขาวอุ้ยคู่กับสีดำน่ารักมากๆเอ้ยอุ้ยโทษเงี้ยวช่วยสนใจเอองั้นเอาปลาแซลมอนละกันรู้สึกเขาจะชอบปลาแซลมอนเนาะอุ๊ยโอเคไม่ค่ะคือถ้าเราไม่สึกยากออกเราก็จะจับเขายากนั่นเองอ่ะมาสิจะหนีนะโอ้ครั้งเดียวได้เลยโอ้โหกินแบบกินประหยัดมากวะโอเคแต่ถ้าเรากดให้เขานั่งเขาก็จะไม่เดินเนาะมาเลยค่ะข้อดีของแมวในเวอร์ชันนี้คืออะไรข้อดีของแมวค่ะก็คือสามารถที่จะเป็นบอดี้การ์ดให้กับเราได้เพราะว่าเจ้าแฟนทอมค่ะจะกลัวแมวนั่นเองถ้าเรามีแมวมาอยู่ใกล้ๆเราค่ะเจ้าแฟนทอมก็จะไม่กล้าโฉบมาเวลาที่เราจะนอนแล้วก็เจ้าคีเปอร์ค่ะก็จะไม่กล้าเข้ามาใกล้เรานั่นเองเพราะว่าทั้งคีเปอร์แล้วก็ทั้งแฟนทอมกลัวแมวยอดเยี่ยมก็ถือว่าเป็นสัตว์ที่มีประโยชน์ค่ะไม่ใช่สัตว์ที่เพิ่มเข้ามาแบบไม่มีประโยชน์เนาะอันนี้ก็ถือว่ามีประโยชน์มากๆเลยเหมือนเป็นบอดี้การ์ดให้เราอะอยากจะนอนแบบกลางทุ่งอย่างเงี้ยมีแมวสัก1ตัวนี่ค่ะคีเปอร์ไม่เดินมาหาเราแน่นอนมีแค่2ตัวเหรอแค่2ตัวน่าจะหมดแล้วแหละค่ะถ้าจะไม่ผิดค่ะ1หมู่บ้านวิลเลจเจอร์เนี่ยมันจะมีแมวขึ้นอยู่กับจำนวนเตียงใช่ไหมแต่อันนี้มีประมาณสัก2ตัวก็น่าจะมีแค่นี้แต่ว่าแค่2ตัวก็พอแล้วเพราะว่าเราสามารถที่จะขยายพันธุ์เพิ่มขึ้นให้เรื่อยๆค่ะ
แบบสบายๆเพียงแค่ให้ปลานั่นเองอุ๊ยนี่มันแมวทำไมมาอยู่ตรงนี้ล่ะอยู่ไกลมากๆเลยนะเนี่ยอุ๊ยตัวที่สามอื้อหือโทษทีไม่น่าเดินเลยค่ะต้องรอให้เขาเดินมาหาเราสิเราต้องเดินเข้าไปใกล้ๆแมวสนใจเมื่อไหร่เราก็จะหยุดนิ่งมาเร็วมาเข้าระยะรีบมาเราให้ไม่ได้อ่ะคือแบบต้นหญ้าค่ะมันเป็นปัญหามากๆเลยนะมาขี่ม้าเลยโอเคเนี่ยหญ้าแถวนี้เป็นปัญหามากๆโอเคตอนนี้หญ้าโล่งแล้วค่ะนี่โอ้ยอดเยี่ยมได้มาอีกหนึ่งตัวแล้วทำไมเจ้าแมวตัวนี้มาอยู่แบบกลางทุ่งขนาดนี้เล่ามาค่ะได้มา3ตัวแล้วสิ่งที่ต้องระวังค่ะก็คือแมวไม่ถูกกับน้ำแมวตัวใหญ่นี่ค่ะเขาสามารถที่จะเอาชีวิตรอดในน้ำได้แต่ถ้าเป็นลูกแมวค่ะเวลาที่มาแบบลงน้ำอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้นะถ้าเขาไม่ได้รับการช่วยเหลือนี่ค่ะลูกแมวจะจมน้ำตายแต่แมวตัวใหญ่น่าจะเอาชีวิตรอดได้อยู่แหละมั้งแต่แมวที่จับแล้วค่ะเราไม่ต้องห่วงหรอกเพราะว่าเขาสามารถที่จะเทเลพอร์ตตามเราได้อยู่แล้วไม่น่าจะไปจมน้ำตายที่ไหนหรอกเนาะมาแล้วค่ะกลับมาที่ฐานที่มั่นของเราได้มาทั้ง3ตัวเนี่ยมานี่ถือว่ามีอิทธิพลในบ้านหลังนี้มากกว่าสัตว์อย่างอื่นนะเพราะว่าสัตว์อย่างอื่นเนี่ยมีอยู่แค่อย่างละ2ตัวเองจับมาแค่นี้ค่ะแต่นี้มีตั้ง3ดิแล้วเจ้าตัวสีขาวล่ะโอ้มาแล้วแหมนึกว่าจะหายไปอ้าว3ตัวน่ารักมากๆค่ะทำไมเวลาเอาสัตว์เข้าบ้านต้องแบบพังประตู มาน่ารักเอ้ยน่ารักให้อาหารค่ะจากนั้นกดให้เขายืนขึ้นแมวสีขาวกับแมวสีดำฟีเจอริ่งกันจะได้เป็นแมวสีดำโอเคนั่งไปเดี๋ยวนั่งตรงนี้เหรอตัวเองถอยไปหน่อยไปอยู่กับพรรคพวกมาเขาไปอยู่กับพรรคพวกแล้วนี่ก็เหลืออีก1ตัวเนาะได้เป็นแมวสีดำตอนนี้มี4ตัวแล้วยอดเยี่ยมกระเทียมดองงั้นก็หมามีเนื้อให้หมาไหมเอ่ยเดี๋ยวจะน้อยหน้าค่ะแล้วก็ให้เขายืนขึ้นเพราะว่าถ้าเขานั่งอยู่เขาไม่สามารถที่จะผสมพันธุ์กันได้นั่นเองได้มาแล้วเดี๋ยวจะไปทำไมตรงนู้นหึไปอยู่กับพ่อแม่ตัวเองทำไมไม่อยากไปอยู่หรออ่ะนั่งบนโต๊ะคราฟก็ได้ แล้วก็ลาม้าใช่ไหมคะถ้าอยากจะผสมพันธุ์ลาม้าสิ่งที่เราต้องมีก็คือฟ่อนข้าวที่เป็นบล็อกมาเฮเบลนั่นเองนี่ก็จัดไปดูสิจะได้เป็นเทรดเดอร์ลาม้าหรือว่าเป็นลาม้าธรรมดาเอ่ยไหนไม่มีลูกสินะไม่เกิดลูกสินะคะใช่ไหมเมื่อกี้เราเห็นชัดเจนเลยเนาะว่าเราไม่สามารถที่จะขยายพันธุ์เจ้าเทรดเดอร์ลามาได้เช็คดูอีกหนึ่งครั้งค่ะเพื่อความชัวโอเคไม่สามารถให้ได้แล้วก็แปลว่าเราให้อาหารไปแล้วแต่เขามีการแบบแสดงการแบบผสมพันธุ์กันเนาะหันหน้าเข้าหากันค่ะแล้วเราได้อีกพีแต่ว่าเราไม่ได้ลูกลามาเนาะอ๋อไม่เป็นไรค่ะมาทีนี้ความสามารถของแมวอีกหนึ่งอย่างเอาเตียงมาเลยเวลาที่เรานอนแล้วมีแมวใช่ไหมแมวจะขึ้นมานอนในเตียงกับเราใช่ไหมตัวเองเดี๋ยวแมวไม่ได้ยืนอยู่ค่ะต้องให้แมวยืนอยู่ใช่ไหมมาสิแล้วถ้าเรานอนนี่ความฟินในระดับนี้เดี๋ยวนะแล้วเวลาที่เราตื่นมาค่ะสิ่งที่เราจะได้ก็คือเ
แมวจะให้ของแก่เราหนึ่งอย่างค่ะนี่ในที่นี้เราก็ได้เป็นขนนกมานั่นเองค่ะก็คือเหมือนเป็นแบบของขวัญจากแมวในยามเช้ายอดเยี่ยมอ่ะอยู่ตรงนี้แหละถามว่าของที่แมวจะให้เราในยามเช้ามีอะไรบ้างก็มีตามนี้เลยค่ะตอนที่เราไม่แน่ใจในช่วงต้นคลิปใช่ไหมคะว่าหลักการเกิดของแมวเป็นยังไงใน Minecraft Gamepedia ค่ะบอกว่าแมว1ตัวเนี้ยจะสปอนจะต้องมีกฎว่าจะต้องมี villager ค่ะอย่างน้อย1 villager แล้วก็จะต้องมีเตียงค่ะอย่างน้อย4เตียงแล้วก็แม็กซ์สูงสุดค่ะของหมู่บ้าน1ที่จะมีแมวได้ก็คือ10ตัวนั่นเองก็คือแมวจะไม่สปอนเกิดไปมากกว่านี้ค่ะไม่มากเกินกว่า10ตัวเนาะแต่ว่าก็มีกฎค่ะว่าจะต้องมี1 villager แล้วก็มีเตียงค่ะ4เตียงของที่เราจะได้จากการที่แมวให้ของขวัญยามเช้าแก่เราก็มีอะไรบ้างนี่ค่ะมีเท้ากระต่ายเพราะว่าแมวก็สามารถที่จะล่ากระต่ายได้เหมือนกันค่ะมีหนังกระต่ายมีสตริงมีเนื้อซอมบี้เน่าค่ะแล้วก็มีแบบขนไก่เนาะแล้วก็มีไก่ดิบค่ะแล้วก็มีแฟนทอมเมมเบรนด้วยโอกาสที่ดรอปยากที่สุดก็แฟนทอมเมมเบรนค่ะส่วนที่เหลือก็คือโอกาสประมาณ 16% เท่ากันหมดก็ถือว่าดีนะถ้าเราเลี้ยงแมวอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเราแบบนอนให้แมวมานอนด้วยค่ะเราก็จะได้แบบของขวัญจากแมวในยามเช้าเรื่อยๆถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่มีประโยชน์อะไรเท่าไหร่ค่ะแต่เพียงแค่ว่าความน่ารักฟุ้งฟิ้งอ่ะที่ได้ของขวัญจากแมวในยามเช้าเนี่ยมันเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยค่ะเมื่อเราได้โชเวลมาแล้วใช่ไหมคะสิ่งที่เราต้องทำคืออะไรนี่ไงนี่แหละสำคัญมากๆเอ้ยบางทีถ้าอ้าวนั่งบนกล่องโอเคนั่งบนกล่องเรียบร้อยนั่งอัตโนมัติเลยทีนี้คือเราจะบอกว่าถ้ามีแมวมาด้วยอ่ะบางทีเวลาที่เรากำลังทำนู่นทำนี้ค่ะแล้วเราไม่ได้ดูเนี่ยอาจจะเป็นการส่งผลให้แมวตายก็ได้นะคือถ้าเราวางบล็อกแบบบล็อกแซนไม่ดูอะไรอย่างเงี้ยแล้วแมวเทเลพอร์ตมาอยู่ใต้แซนเนี่ยตายได้เลยนั่นน่ะคือแบบก็อันตรายเหมือนกันค่ะดังนั้นถ้าเราจะทำอะไรใช่ไหมก็ต้องระมัดระวังนิดนึงเอาจุไว้กี่ลังก็คิดว่าน่าจะจุสัก5ลังค่ะอุ๊ยตรงนี้มีเหล็กด้วยโอ้ยอดเยี่ยมนี่ไงความเป็นสกิลลูก GM ค่ะคือแบบขุดปุ๊บเจอแร่ปั๊บตรงนี้มันใช่เลยอะแค่จะมาขุดพื้นที่ค่ะเพื่อแบบวางกล่องอะก็ยังเจอเหล็กนะอันที่จริงปกติเหล็กมันต้องมีประมาณ4ก้อนสิทำไมได้มาแค่2โอเคไม่เป็นไรค่ะได้มา2ก็ถือว่าได้มาแล้วแหละมาอย่างน้อยก็ยังดีเนาะที่ได้มาตั้ง2ก้อน1 2 3 4 5 5ลังโอเคทีนี้ค่ะมาเลยฮอปเปอร์วางเรียบร้อยจากนั้นปักพอต1ตัวแล้วก็ตรงนี้เป็นทางขึ้นใช่ไหมคะวางปิดเลยแล้วกันเสร็จเรียบร้อยแล้วจากนั้นจุดที่เลี้ยงไข่ใช่ไหมเลี้ยงไก่เพื่อเอาไข่ ไม่ใช่จุดที่เลี้ยงไข่ค่ะเลี้ยงไก่เพื่อเอาไข่มาก็ต้องลงไปด้วยลึกๆหน่อยโอเคเป็นจุดนี้แมวสามารถที่จะนั่งบนรังได้อัตโนมัติแล้วเขาก็สามารถที่จะลุกขึ้นมาได้รังนี้อย่าเพิ่งวางฮอปเปอร์ก่อนนี่ไงก็จะมาอยู่หลังข้างล่างสุดค่ะได้แล้วนี่ไงคือเรากังวลว่าเขาจะมาตายแล้วเนี่ยทำไมอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็ตายหรอกออกไปจากรังแป๊บนึงโอเคขอบคุณคือมีหลายครั้งค่ะที่เรากำลังก่อสร้างอยู่ใช่ไหมแล้วถ้ามีหมาวิ่งตามอะไรอย่างนี้ค่ะบางทีหมาก็จะมาตาย เราก็ไม่อยากจะให้เขามาตอนที่เราก่อสร้างเนาะเพราะว่าบางทีเราก็แบบไม่ได้ระมัดระวังนั่นเองอย่างเช่นบางทีเรามีนกแก้วบินตามอยู่อะไรอย่างนี้ค่ะแล้วเราจะกดที่ขวาเพื่อฟันมอนเตอร์ผลปรากฏนกแก้วบินเทเลพอร์ตมาอยู่ข้างหน้าเราปุ๊บโดนดาบทีเดียวค่ะก็ไปหวานเลย
ก็เป็นอะไรที่อันตรายแล้วก็ไม่อยากจะให้เกิดขึ้นแท็บดอที่ใช้ไม้ต่างกันไม่สามารถที่จะคราฟเป็นแท็บดอแล้วล่ะค่ะก็คือเราจะต้องใช้ไม้แพลงชนิดเดียวกัน6ชิ้นเพื่อคราฟเป็น1แท็บดอนั่นเองก็คือไม่สามารถที่จะใช้ไม้ต่างชนิดกันเพื่อคราฟเป็นแท็บดอได้แล้วเพราะว่าในไมคราฟเวอร์ชันนี้ค่ะเขาได้กำหนดมาแล้วเนาะว่าต้องใช้ชนิดเดียวกันนั่นเองหนึ่งสองสามสี่โอเคปิดไว้ค่ะแมวตัวนี้ก็น่ารักมากเลยนะอยากไม่อยากจะให้เขาเดินตามมันอันตรายต่อไม้อีกจำนวนหนึ่งค่ะเพื่อที่จะได้เอาปิดกรงไก่หิวข้าวจังกว่าจะกินอิ่มเอฟเฟกต์การกินอาหารนานแบบนี้ดีมากๆเลยนะมันได้แบบฟีลลิ่งในการกินอาหารมากค่ะคือต้องกินหลายคำเพื่ออิ่มเนาะเดี๋ยวนี้เริ่มรู้สึกสบายใจกับการตัดไม้แล้วไม่ต้องกลัวครีปเปอร์แบบเท่าไหร่แล้วค่ะเพราะว่าถ้าได้ยินเสียงชาร์จใช่ไหมอย่างน้อยแหละเราน่าจะกระโดดหลบทันเพราะเรากระโดดหลบทันเนี่ยเราก็จะโดนดาเมจแบบไม่เยอะใช่ไหมก็คือไม่ได้โดนดาเมจแบบเต็มที่ค่ะก็มั่นใจว่าเราน่าจะเอาชีวิตรอดได้เพราะว่าตอนนี้เรามีเกาะกันแรงระเบิดเดี๋ยวนะเฮ้ยเกาะกันแรงระเบิดขั้น3โอ้โหยังไม่ใช่ขั้นสุดๆเกือบไปแล้วนี่ถ้าเอาตัวเองไปถูกกับครีปเปอร์นี่ไม่รอดนะคะเนี่ยยังไม่ใช่ขั้นสูงสุดนี่ต้องหากันแรงระเบิดอีก1ตัวค่ะสมุดเอนชาร์ตน่ะลืมมองเลยค่ะว่ายังไม่ใช่ขั้นสูงสุดเกือบไปแล้วนะเนี่ยถ้าเอาตัวไปถูกับครีปเปอร์เนี่ยไม่รอดแน่นอนค่ะดูสิมีกันแรงระเบิดให้เราไหมอ๋อไม่ได้มาคือเราไม่ได้มองว่ามันเป็นแบบขั้น3เนาะต้องปรับให้เป็นขั้น4ก่อนค่ะก็คือเอาสมุดเอนชานขั้น3มาตีบวกก็จะกลายเป็นสมุดเอนชานขั้น4 3บวก3เป็น4ในเกมนี้เนาะก็ยังไม่ใช่ขั้นสุดดังนั้นห้ามไปทุ่ยไทยกับครีปเปอร์เด็ดขาดอันตรายค่ะแต่ว่าโอเคค่ะสำหรับในเอพิโซดนี้เราก็ได้แมวมาแล้วก็น่าจะเพียงพอเท่านี้ค่ะลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ